คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่ในทีมของอาหารจานคุณแม่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณแม่นะครับนั่นก็คือโรอันชันข้าวเหนียวมูนครับเปลือกข้างนอกนั้นจะเป็นตัวแป้งบางๆใสๆที่มีสีของน้ำอัญชันธรรมชาติแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนรสอร้อยอร่อยอยู่ข้างในพร้อมสอดไส้นากุ้งด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทำเปลือกหุ้มที่เป็นสีน้ำอัญชันก่อนนะคุณผู้ชมครับเราใช้แป้งทำสลิ่มหรือแป้งถั่วเขียวนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มกับดอกอัญชันเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีผสมให้ทั้งหมดเข้ากันนะคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมเข้ากันเสร็จคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมชั้นสำหรับรังถึงเอาไว้แล้วก็ต้มน้ำให้เดือดรอไว้เลยใช้พิมพ์ขนมเนี่ยคว่ำแล้วก็นำถาดเนี่ยมาวางนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปอย่าหนาจนเกินไปนะคุณผู้ชมปุ๊บเอาละแค่นี้พอย้ายฝามาปุ๊บแล้วก็เอาฝามาปิดนะคุณผู้ชมนะสักครู่เดียวแป้งจะสุกแล้วเราก็ลอกออกจากพิมพ์เป็นแผ่นบางๆเหมือนแผ่นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับแต่เป็นสีฟ้าสวยสวยครับเราจะมูนข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวร้อนๆที่เรานึ่งมาคุณผู้ชมก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดเดียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคุณผู้ชมครับอยากให้เหลืองๆก็ใส่ผงขมิ้นลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องแน่นอนอัมพวากะทิแท้ 100% เสร็จแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมสีก็จะเหลืองขึ้นเรื่อยๆเอาละคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวเราจะเห็นข้าวเหนียวเนี่ยมูนเสร็จเรียบร้อยเงาหอมแล้วก็อร่อยครับเอาละคุณผู้ชมนี่คือแป้งที่เรานึ่งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมา1แผ่นมาวางไว้นะคุณผู้ชมตักข้าวเหนียวมูนเอามาใส่แล้วก็เกลี่ยแบนๆพยายามเกลี่ยให้สวยๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใส่หน้ากุ้งวันนี้ก็ใช้หน้ากุ้งที่เราผัดเองหอมใบมะกรูดรสชาติเค็มๆหวานๆเสร็จแล้วก็จัดการบรรจงม้วนนะคะค่อยๆนะนี่ตะล่อมไปม้วนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมม้วนไปก็พอทนดูได้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วถึงเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมก็เอาขอบออกไปก่อนเอาล่ะของจริงมาแล้วคุณผู้ชมหั่นมาเลยคุณผู้ชม1ชิ้นให้สวยงามเสร็จแล้ว1ชิ้นคุณผู้ชมนี่พอจัดอะไรเสร็จนะคุณผู้ชมก็จะต้องมีแบบดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ที่แบบปลูกเองดูตายแล้วคุณผู้ชมพร้อมจะยกไปเสิร์ฟกับน้ำชากาแฟหรืออะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอะไรก็ตามที่เป็นคำแบบนี้เราสามารถจะยกไปให้ผู้ใหญ่รับประทานได้ดีมากเพราะว่ารับประทานกี่คำก็กำหนดได้และที่สำคัญที่สุดข้าวเหนียวมูนนะครับเป็นอะไรที่คนไทยชอบมากทีเดียวผู้ใหญ่ชอบรับประทานเสร็จแล้วแค่คำเดียวก็อิ่มอยู่ท้องแถมได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและแม้กระทั่งเครื่องดื่มนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับสัปดาห์หน้านะครับอาหารจานคุณแม่จะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาครับ